ทันทีที่เสียงกลองดังขึ้นช้างพรายงางามจากวังช้างอยุธยาแลพเนียดอายุ15ถึง45ปีทั้ง11เชือกก็เริ่มเดินขบวนสวนสนามเป็นพาเหรดยกเท้าสลับซ้ายขวา9ครั้งตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงโดยมีพลายวังอายุ45ปีที่อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์กับพระเสวตอดุลยเดชพาหนพระยาช้างเผือกคู่บารมีทำหน้าที่ช้างนำในครั้งนี้หลังจากช้างทุกเชือกแสดงครบกระบวนท่าแล้วนะคะก็จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกับกลุ่มคนเลี้ยงช้างที่ทำหน้าที่เล่นดนตรีประกอบค่ะการยกงวงขึ้นเหนือหัวสื่อความหมายแสดงความเคารพทันทีที่เพลงบรรเลงจบต่างส่งเสียงร้องดังกึกก้องทั่วพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้ายคือวันนี้ไม่ได้มาแสดงนะครับวันนี้เรามาถวายสักการะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของชาวช้างล้วนๆเลยคนที่ทราบข่าวก็คงจะเข้ามาร่วมนะฮะวันนี้เราชาวช้างทั้งประเทศเนี่ยรวมใจกันจัดช้างมาฝึกนะฮะตามตำราหลวงซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเป็นร้อยๆปีแล้วนะครับที่ช้างจะเดินพร้อมเพรียงกันแล้วคือมันเป็นสิ่งสูงสุดที่เราสามารถทำให้ในหลวงร.9ของเราได้นะฮะพรายงางามทุกเชือกเป็นช้างมงคลจากทั่วประเทศทุกเชือกเคยถวายการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งเมื่อวันที่25พฤษภาคม2555ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่องมารยาทดีไม่ดุร้ายถูกทาด้วยดินสอพองผสมสีฝุ่นแดงทั้งตัวให้ผิวมีสีคล้ายสีหม้อใหม่ตามหลักคชลักษณ์และตกแต่งด้วยคชาพรเครื่องทรงช้างเต็มยศทั้งปกกระพองหัวปกหลังผู้จามรีวลัยบนงาอาพรรัดข้อเท้าและสนับแข้งแบบช้างศึกไทยโบราณนะเครื่องมั่นที่เราเห็นสายต่างๆที่ระยงระยางอยู่เนี่ยนะถึงจะเป็นแค่ผ้าบางๆช้างก็จะสามารถได้ว่าเออนี่เราอยู่ในหน้าที่นะทุกอย่างก็จำลองมาจากการศึกอย่างชุดที่มาวันนี้เนี่ยถ้าภาษาโบราณเราเรียกว่าขบวนพระยุหยาตราทางสถลมาศนะฮะก็คือการแสดงแสนยานุภาพของช้างแล้วเราย่อขบวนมาให้เหมาะสมฮะเพราะรู้ว่าคนจะเยอะเรารักพระองค์ท่านแค่ไหนแม้กระทั่งช้างเองนะฮะเขาก็ยังรักพระองค์ท่านเลยนะฮะจากการที่เขาทำเขาต้องฝึกที่จะต้องถวายบังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่าช้างก็เป็นสัตว์เขายังรู้รักจงรักภักดีกับพระองค์ท่านเลยนั้นเราชาวไทยควรจะต้องรู้บ้างว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรเพื่อประเทศชาติเราขนาดไหนขบวนช้างพรายงางามไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความอาลัยอย่างสุดซึ้งยังสะท้อนถึงความผูกพันและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและดูแลชาวช้างเป็นอย่างดีเสมอมารัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน